ชีวิตของเราในแต่ละวันเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยมันมีหลายอารมณ์เป็นเวทีของการฝึกจิตเวทีของการปฏิบัติเลยคือมีหลายอารมณ์ที่ว่ามีทั้งความรักความโกรธความเบื่อความเซ็งความสุขความทุกข์ความพอใจไม่พอใจมีหลายอารมณ์จะเรียกว่าชีวิตเนี่ยคือสนามอารมณ์ก็ได้เป็นสนามอารมณ์ที่ให้จิตใจเนี่ยลงไปวิ่งเล่นจิตใจที่อ่อนแอท้อแท้ขาดกำลังสติมันก็จะไปคลุกเคล้าพันตูกับอารมณ์เหล่านั้นและจิตใจก็เศร้าหมองเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเราต้องมีสติตั้งสติให้ได้ให้สติเป็นผู้กำกับจิตเข้าไปเล่นกับอารมณ์มันนักกีฬานะถ้าลงสนามด้วยความมั่นใจแล้วก็เล่นกีฬาด้วยความสนุกถ้าลงสนามด้วยความเศร้าหมองวันนี้เราจะสู้เขาได้ไหมเราคงจะเป็นรองเขามากเนี่ยแพ้ตั้งแต่ยังไม่ลงแข่งขันแล้วมันก็จะเล่นได้ไม่ดีเล่นก็ไม่สนุกเล่นไปก็กังวลไปเนี่ยนักกีฬาที่ลงสนามด้วยความมั่นใจเนี่ยเล่นไปก็สนุกมีความสุขในการเล่นการเจริญสติก็เหมือนกันเราตั้งสติให้ได้ลงไปเผชิญหน้ากับอารมณ์เลยสนามอารมณ์สติลงไปเล่นสนุกเพียงแค่เรารู้สึกมันคิดนึกยังไงก็รู้สึกมันมีอาการของจิตยังไงก็รู้สึกรู้เท่าทันในอาการเหล่านั้นสติจะมีพลังนะมันจะสามารถเข้าไปแทนที่ความคิดความเบื่อความท้อลงไปได้เมื่อมันมีความคิดมากมีอารมณ์ต่างๆรุนแรงความทุกข์กายความทุกข์ใจเกิดขึ้นเนี่ยไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องไปขับไล่ก็ไม่ต้องห้ามไม่ต้องตามแล้วก็ไม่ต้องเลือกไม่ต้องเลือกอารมณ์ไม่ต้องห้ามอารมณ์ไม่ต้องตามอารมณ์แต่เรารู้ไว้เฉยๆตั้งหลักรู้เอาไว้ให้ความสำคัญของสติมากๆเทคะแนนมาทางสติมากๆเราให้ความสำคัญกับสิ่งไหนสิ่งนั้นก็จะเจริญก้าวหน้าในจิตใจเราและอารมณ์ต่างๆเนี่ยก็จะจางคลายไปเราเพิ่มพลังสติเป็นพลังชีวิตอารมณ์ต่างๆเนี่ยเขาจะไม่รุนแรงไม่ต้องไปห้ามเขาไม่ต้องไปฆ่าเขายิ่งไปห้ามยิ่งไปทำลายยิ่งไปขัดขืนเนี่ยเขาจะยิ่งมีกำลังมากนะอารมณ์ในจิตใจเราเนี่ยถ้าจะอุปมาก็เหมือนอย่างกับสมมุติว่ามันมีเชื้อมะเร็งขึ้นมาในร่างกายแต่ว่าร่างกายเรามันขาดภูมิต้านทานแล้วเชื้อมะเร็งจึงก่อตัวขึ้นรุนแรงเราไม่จำเป็นจะต้องไปทำลายหรือไปฆ่ามันไม่เป็นไรเราก็พยายามสร้างภูมิต้านทานทางร่างกายให้มากขึ้นเพื่อการต่อต้านเชื้อมะเร็งในร่างกายอาจจะออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่เป็นประโยชน์ไม่มีสารปนเปื้อนเป็นอาหารธรรมชาติแล้วก็งดเว้นอาหารที่แสลงกับเชื้อมะเร็งอันนี้ส่วนร่างกายไหมภูมิต้านทานทางกายนี่ก็สามารถเอาชนะเชื้อมะเร็งได้และที่สำคัญก็คือสร้างภูมิต้านทานทางด้านจิตใจให้มันเข้มแข็งภูมิต้านทานด้านจิตใจนั่นคืออะไรคือความสดใสเบิกบานจะสามารถเอาชนะเชื้อมะเร็งในอารมณ์ในจิตใจเราได้เหมือนกันนะมีสองเชื้อเชื้อทางกายกับเชื้อทางจิตเราจะมีชีวิตจิตใจที่มีภูมิต้านทานแข็งแรงนั้นก็ต้องอาศัยพลังสติเอาชนะเชื้อมะเร็งทางด้านจิตใจแล้วก็ช่วยทางกายเนี่ยให้มีภูมิต้านทานได้มากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นเรื่องของเราทั้งนั้นค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆคือสะสมความรู้สึกตัวมีสติไปเรื่อยๆอย่างนี้เอาชนะได้ทุกอารมณ์อันนี้เป็นการปฏิบัติธรรมจะเรียกว่าเป็นการภาวนาก็ได้ภาวนามยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการภาวนาคือลงมือปฏิบัติเลยอย่าได้แต่ฟังคิดนึกซักถามอยู่นั่นแล้วเมื่อไหร่จะเข้าสู่จิตสู่ใจสักทีธรรมะจะเกิดขึ้นได้นั้นไม่ใช่การอ่านการฟังหรือการซักถามเพื่อให้ได้คำตอบเราจะบรรลุธรรมได้เพราะเราถามครูบาอาจารย์งั้นหรือหรือถามบุคคลอื่นอย่างนั้นหรือเราต้องถามจิตถามใจเราแล้วก็ลงมือปฏิบัติเลยอย่ามัวแต่คิดอย่ามัวแต่ซักถามอยู่บางทีความคิดเนี่ย
ันก็ทำให้เราหาคำตอบได้ยากการปฏิบัติเนี่ยบางทีมันง่ายกว่าความคิดเอาเนี่ยมันไม่ค่อยได้คำตอบแต่ถ้าเริ่มปฏิบัติเลยเนี่ยบางทีคำตอบมันกระจ่างแจ้งขึ้นมาทันทีเลยนะโมตถามว่าความรู้สึกตัวเป็นยังไงสติเป็นยังไงรู้สึกตัวได้อย่างไรอะไรคือความรู้สึกตัวซักถามหรือคิดเอาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากเราลองพลิกมือสิพลิกมือรู้สึกได้คำตอบแหละพลิกมือหงายรู้สึกได้คำตอบแหละกระดิกนิ้วแล้วก็รู้สึกได้คำตอบแล้วหายใจเข้ารู้สึกแล้วก็หายใจออกรู้สึกก็ได้คำตอบแล้วคำตอบมีได้จากการปฏิบัติไม่มีคำพูดไม่มีชื่อไม่มีความหมายแต่มีความรู้สึกจิตใจเราสามารถสัมผัสลงไปได้เลยอันนี้เป็นความรู้สึกตัวที่เกิดจากการปฏิบัติเราอาจจะซักถามว่าสติคืออะไรสติคือความระลึกได้อันนี้ก็เป็นคำตอบก็จบแต่เราเข้าถึงความระลึกได้หรือเปล่าเราเข้าถึงตัวสติได้หรือเปล่าเราเข้าถึงได้ด้วยความคิดไม่ได้เอาจิตเข้าไปสัมผัสเลยแต่ถ้าเราพลิกมือมันเกิดความรู้สึกทันทีในขณะที่พลิกมือเห็นไหมอันนี้เรียกว่าสันทิติโกพระธรรมเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองสัมผัสได้เลยอย่ามัวแต่ซักถามหรือคิดหรืออ่านเอาเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกมันคิดมีสติรู้สึกจบไปในความรู้สึกเป็นคำตอบที่ไม่มีคำพูดเหนือสมมุติหรือเป็นปรมัตถธรรมก็ได้ก็มีนิทานเซนสั้นๆจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการซักถามหาคำตอบนี่แหละก็มีลูกศิษย์พระเซนก็เที่ยวหาคำตอบว่าความรู้สึกตัวคืออะไรเข้าไปถามอาจารย์เซนรูปหนึ่งท่านครับความรู้สึกตัวเนี่ยมันคืออะไรท่านก็ไม่ตอบฤาษีก็เฝ้าเซาซีซักถามอยู่นั่นแล้วอาจารย์ครับความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นอย่างไรท่านก็ไม่ตอบแม้ครั้งที่3ท่านก็ไม่ตอบจนกระทั่งลูกศิษย์เซนก็เหนื่อยหน่ายนั่งครุ่นคิดปล่อยจิตปล่อยใจเผลอไปกับความคิดพระอาจารย์เซนก็เห็นว่าอ๋อลูกศิษย์นี่กำลังเผลอนะก็เลยค่อยๆเอื้อมมือไปหยิบไม้เรียวแล้วก็หวดลงมาที่หลังของลูกศิษย์เซนลูกศิษย์เซนรูปนั้นสะดุ้งโยงขึ้นมาทันทีเลยลูกศิษย์เซนก็หันมาก็กราบพระอาจารย์3ครั้งอาจารย์ครับผมเข้าใจแล้วครับว่าความรู้สึกตัวเป็นอย่างไรไม่มีคำพูดมีแต่คำตอบกระจ่างแจ้งมาทันทีเลยเพราะฉะนั้นเราอย่ามัวซักถามเราสามารถสัมผัสกับความรู้สึกตัวได้ด้วยการปฏิบัติแต่ถ้าว่าเรายังไม่เข้าใจเนี่ยเราลองให้ญาติธรรมหรือคนใกล้ตัวเนี่ยลองเอาไม้หวดไปที่หลังเราสักครั้งสิเราจะรู้สึกตัวว่าอ๋อนี่แหละคือความรู้สึกตัวเนี่ยจะเรียกว่าปัจจัตตังธรรมะต้องเป็นปัจจัตตังคืออันวินยูชนเนี่ยจะรู้ได้เฉพาะตน